This video was brought to you by Stoltenberg, Abed Route Planner, Mr. Green, Kempower, and Marcus Biel. ฮะนี่บอกให้ผมขับผิดมันฮะมันเราจะชอตจะไปอยู่ฝั่งโน้นเราไม่มีไฟฟ้าแล้วเนี่ย 0% 0กิโลเมตรฮะนี่บอกให้ต้องไปทางไหนอ่ะต้องโอ้โหเดี๋ยวต้องU-turn ที่นี่สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ Ionity Specular นะครับข้างหลังนี้คือ Toyota BZ4X อันนี้มีอัปเดตใหม่นะครับซอฟต์แวร์อัปเดตเขาเปลี่ยนตั้งหลายอย่างนะครับในวิดีโอนี้นะเราจะทดสอบดูว่ารถมันดีแค่ไหนตอนนี้นะครับโอเคตอนนี้เราอยู่ที่แปลกๆหน่อยเพราะว่าปกติเราจะเริ่มใกล้ออสโลที่ดอลแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่นี่เพราะว่าเรากำลังไปเที่ยวกับครอบครัวแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวเขาไปพักที่หนึ่งที่ Airbnb แล้วผมก็มาเทสกลางคืนนะครับแล้วก็เรากำลังชาร์จรถถึง 100% เพราะว่ามันมีอย่างที่ถ้าเขาได้เปลี่ยนนะเกี่ยวกับแบตเตอรี่เกี่ยวกับเดี๋ยวลองเช็คดูว่าเราชาร์จเร็วแค่ไหน 74% 50กิโลวัตต์ก็ดีใช้ได้นะครับโอเคเข้าไปรถหน่อยโอเคคือเขาเปลี่ยนอะไรบ้างอัปเดตนี้นะครับตอนนี้มันโชว์เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ในดิสเพลย์นี่นะครับแล้วก็เมื่อก่อนนะมันจะมีบัฟเฟอร์หลังจาก 0% มันมีเยอะมากเขาพูดถึง8หรือว่า9กิโลวัตต์เอาเนาะเขาลดบัฟเฟอร์นั้นลดลงให้มันเป็นแบบว่าธรรมชาติถึง 100% แล้วก็ใช้ไปถึง0มันจะมีกิโลวัตต์เอาเยอะขึ้นนะครับแล้วก็เราก็จะทดสอบดูนะมันเป็นเท่าไหร่นะเราได้ทดสอบก่อนอัปเดตแล้วนี้จะทดสอบหลังจากอัปเดตแล้วก็อีกอย่างนะครับเมื่อก่อนนะอันนี้อ่ะ consumption นั่นอ่ะมันโชว์มันรวม charging loss นะครับประมาณ 10% นะเพราะว่าเขาจะนับไม่ใช่เขาจะนับไม่ใช่แค่ว่ารถมันใช้แค่ไหนเขาจะนับรวมว่าจากแบบปลั๊กนะปลั๊กที่บ้านนะรวม charging loss ที่มันอยู่ในonboard chargerมันจะสูงกว่านี้อ่ะแล้วมันจากนั้นมันก็ดูเหมือนกับว่ามันใช้ไฟฟ้าเยอะอ่ะตอนนี้มันก็ที่จริงมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมโอเคเราก็จะทดสอบว่ามันที่จริงมันใช้ไฟฟ้าเยอะแค่ไหนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะไรนะลืมไปแล้วใช่แล้วแล้วก็อีกอันสุดท้ายที่เขาได้ฟิกซ์นะครับคืออันนี้อ่ะถ้าเราชาร์จเมื่อก่อนนะถ้าเราชาร์จfast charge สองครั้งหรือว่ามี2 session มันจะนับกิโลวัตต์ไม่นับ session นะครับมันจะชาร์จช้ามากนะครับ ตอนนี้เขาเพิ่มขึ้นให้มันเป็น 3.8 session หรือว่ามันก็ขึ้นอยู่กับกี่กิโลวัตต์เอาแล้วนะแล้วมันก็จะหลังจากนั้น 3.8 มันจะเริ่มชาร์จช้าก็แปลว่ามันคงจะดีขึ้นตั้งเยอะอันนั้นเราจะทดสอบดูตอนขับ 1,000 กิโลเมตรนะวันนี้มันจะเป็นแค่เกี่ยวกับว่ามันวิ่งได้ไกลแค่ไหนนะครับนั่นแหละก็ตอนนี้เราก็ต้องชาร์จอีก35นาที แล้วก็โอเคเราก็จะทดสอบดูนะว่ามันใช้ไฟฟ้าเยอะแค่ไหนนะครับแพลนคือเราจะขึ้นไปทางเหนือเนี่ยนะเนี่ยโอเคเราจะไปทางนี้นะครับอย่างนี้นะไปยุงชีล่ะเฮ้ยนี่บอกให้กดผิดโอเคเนี่ยมันเป็น25กิโลเมตรจากนี้เราจะขับ50กิโลเมตรลูปนะครับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็120นะครับข้างนอกตอนนี้มันไม่ค่อยหนาวนะ15องศาโอเคผมก็อยากจะรู้ว่าคันนี้มันใช้ไฟเยอะแค่ไหนแล้วก็หลังจากนั้นเรากำลังทดสอบเนี่ยเราก็จะทดสอบตัวว่าแบตเตอรี่มันมีกี่กิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วก็พอดีว่าเราซุ่มซ่ามหน่อยวันนี้ตอนเราขับจากออสโลแล้วเราไปพักแถวนี้นะครับตอนนี้เมียกับลูกกำลังหลับอยู่ที่ Airbnb ใกล้ๆคุงกันนะเราลืมของที่ออสโลของสำคัญด้วยนะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมก็ต้องขับเทสแบตเตอรี่อยู่แล้วนะครับและเราจะขับไปออสโลไปเอาของระหว่างเทสแบตเตอรี่นะประมาณนั้นนะโอเคกี่โมงจะเสร็จนะไม่รู้ตอนนี้เกือบ5 ทุ่มนะครับเราเพิ่งจะชาร์จเสร็จแล้วครับใช้เวลานานมากเลยเพราะว่าตอนแรกเราชาร์จที่ไอออนเดนนนะแล้วมันหยุดที่ 99% นะครับแล้วก็ผมต้องชาร์จที่เหลือที่ AC ที่นี่นะครับแล้วใช้เวลาตั้ง40นาทีแล้วนะนานมากเลยนะครับเนี่ยมันกำลังนับแต่ว่ามันเอ้ยมันหยุดชาร์จแล้วโอเคเราจะได้ทดสอบละเอียดนะว่ามันมีเท่าไหร่มันคิดว่าเขาได้โปรแกรมให้รถมันไม่ใช้เวลานานไปตอนชาร์จที่ DC แล้วก็ถ้าจะชาร์จถึง 100% จริงๆมันจะต้องเป็นที่ AC นะครับตอนนี้โอ้เริ่มเทสต์ได้แล้วครับโอเคแล้วก็ตอนนี้ก็14องศาเท่านี้นะครับ
แล้วเราก็ต้องขับ93กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแล้วอันนี้ระยะทางมันจะอยู่ที่จอที่นี่นะครับแล้วก็ราชไฟฟ้ายกขนาดมันอยู่ที่นี่หรือว่าแล้วแต่เราจะสวิตช์ก็ได้สวิตช์แบบเห็นว่าเราใช้ไฟฟ้ายกขนาดที่นี่มันก็จะเหมือนกับนี่แล้วก็โชว์ระยะทางอย่างนี้ก็ได้นะแต่ว่าโอเคเราผมก็จะสวิตช์อย่างนี้แล้วก็อันนี้ยังไงนะนี่โอเคแล้วเราผมก็จะเทียบกันกับคราวที่แล้วที่ผมเทสรถนะตอนนั้นนี่มันหนาวกว่านี้หน่อยแล้วว่าแล้วมันก็โชว์ผิดตอนนั้นอ่ะก็อยากจะรู้ว่าตอนนี้มันเป็นยังไงมันน่าจะดีขึ้นใช่ไหมว่าไม่รู้ว่าดูก่อนตอนนี้เราอยู่ที่ยุงชีแล้วเราเพิ่งจะกลับรถนะครับแล้วก็ตอนนี้นะเราใช้ไฟฟ้า178อ๋อโอเค179วัตต์เอาแต่กิโลเมตรก็ดีนะเนี่ยคราวที่แล้วที่เราเทสนะมันเย็นกว่านี้แล้วมันเป็น200กว่าแล้วนะแต่ว่าตอนนั้นมันโชว์ 10% มากกว่าโอเคก็นะเดี๋ยวเราจะขับไปที่สเปกเกอร์อีก24กิโลเมตรแล้วก็จะดูว่าจะดีแค่ไหนแล้วก็อย่างนึงที่ผมอาจจะไม่ได้พูดถึงเมื่อก่อนนะครับคือออโตสเตียร์ของ Toyota เนี่ยมันสมูทมากเลยนะนะถนนมันก็สมูทดีนะแล้วก็แต่ว่าไฟนี่มันไม่ค่อยดีออโตนั่นน่ะแต่ว่าเนี่ยออโตสเตียร์สมูทมากเลยถ้าเป็นรถจีนนะมันจะหยิก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 ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาตลอดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งรถจีนนะมันจะเร่งแล้วก็เบาแล้วก็เร่งแล้วก็เบาอันนี้มันนิดหน่อยแต่ว่ามันไม่ได้แย่มากนะผมไม่ค่อยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรนะครับเพราะถ้าเราดูที่นะ power output นะมันก็หนุนนิดหน่อยเพราะว่าถนนมันไม่ได้ 100% smooth แต่ว่าก็ถือว่าดีนะเนี่ยถ้าเป็นนีอยู่หรือว่าใช่นีอยู่นี่มันจะขึ้นลงขึ้นลงประมาณ5กิโลวัตต์อันนี้มันก็อยู่ที่เดิมมันขึ้นลงสักครึ่งกิโลวัตต์น้อยมากแล้วนะครับนั่นน่ะอย่างนี้อ่ะดีนะเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่รถเอเชียนี่มันไม่สมูทนะรถจีนนี่โอ้แย่แล้วก็รถเกาหลีก็มีบ้างนะสักๆๆๆอย่างเงี้ยอันนี้นี่สุดยอดแล้วนะครับโอเค90เทสนะครับเป็น173วัตต์เอาต่อกิโลเมตรโอ้ก็ดีนะดีกว่าเมื่อก่อนนะเยอะแล้วนะครับมันมีเซดอนรถเล็กกว่านี้นะที่ใช้ไฟฟ้ามากกว่านะครับโอเคแล้วก็เทส120กิโลเมตรต่อชั่วโมง240วัตต์เอาต่อกิโลเมตรก็ไม่ได้แย่มากนะโอเคตอนนี้เราต้องขับจนถึงแบตเตอรี่เกือบหมดโอเคแล้วตอนนี้เราไม่ได้เข้มงวดมากว่าเราจะต้องขับเร็วแค่ไหนนะครับแล้วก็ขับประมาณอันนี้มันจะเป็นประมาณ116กิโลเมตรต่อชั่วโมง GPS speed นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็เหลือ 63% นะเราคงไปถึงไอโอนิตี้เนี่ยไอโอนิตี้เกือบไม่ได้นะอีก177กิโลเมตรต้องไปไหนแล้วถ้าเราแบตเกือบจะหมดเราก็จอดชาร์จที่ไหนก็ได้นอร์เวย์มันมีที่ชาร์จเปิ้ลเลยนะเรากลับมาถึงนอร์เวย์นะครับแล้วก็ตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ 5% นะแล้วก็อันนี้อ่ะที่มันใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะมันเป็นทริปล่าสุดแล้วมันจะเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกนี่ตอนเราขับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมก็ได้จดว่ามันกี่กิโลเมตรแล้วก็อีกส่วนที่2นะก็เป็น120แล้วก็อันนี้เป็นอันสุดท้ายนะเราก็จะรวม3อย่างนี่นะแล้วก็จะรู้ว่ามันเป็นเท่าไหร่นะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปชาร์จที่แมคโดนัลด์สที่หนึ่งนะ14กิโลเมตรจากนี่แล้วก็ลดคำนวณว่าเราวิ่งได้อีก19กิโลเมตรโอเคก็แปลว่าตอนเราไปถึงนั่นเราอาจจะเหลือสัก 1% มั้งดูก่อนนะอยู่ดีๆเปอร์เซ็นต์กับกิโลเมตรมันตกเร็วขึ้นนะตอนนี้เหลือ8กิโลเมตร 2% นะครับแล้วก็เราอยู่7กิโลเมตรจากโน่นโอเคเดี๋ยวขับช้าลงหน่อยเบาลงโอเคผมได้ปิดแอร์แล้วนะประหยัดไฟฟ้าผมก็โอ้ย 1% ผมก็เคยเห็นนะว่ามันเป็นอย่างงี้นะกับคันนี้อ่ะคือตอนแรกถ้าเรามีแบบเกิน 50% มันก็ดูเหมือนกับว่าเรามีไฟฟ้าพอแต่ว่าตอนใกล้ถึง0แล้วมันจะตกเร็วขึ้นก็กลายเป็นอย่างงี้อ่ะแต่ว่าโอเคมันก็บอกว่าเป็น 1% ที่นี่นะแต่ว่าใน BMS เนี่ยนะมันก็ยังบอกว่าเป็น 9% โอเคแต่ว่าผมก็ยังไม่อยากจะไปต่ำกว่า0นะก็ให้มันเป็น0ประมาณนั้นมั้งโอ้ชิต7กิโลเมตร6กิโลเมตรโอ้ชิตโอ้ตรงนี้เรามี 0% นะครับ
3กิโลเมตรอู้แล้วก็ต้องขับอีก3กิโลเมตรโอเคตอนเราเทสตัวนี้มันจะเป๊ะเลยนะฮะนี่บอกให้ผมขับผิดมันฮะมันเราจะชอบจะไปอยู่ฝั่งโน้นเราไม่มีไฟฟ้าแล้วเนี่ย 0% 0กิโลเมตรฮะนี่บอกเฮ้ยต้องไปทางไหนอ่ะต้องโอ้โหเดี๋ยวต้องเฮ้ยยูเทิร์นที่นี่โอ้โหขับมาได้สุดยอดเลยโอเคเรากำลังชาร์จนะตอนนี้เราได้85กิโลวัตต์โอเคไม่เป็นไร85ก็ได้โอเคผมทบแบบนิดหน่อยนะเพื่อที่จะขับไปอายงหนึ่งจะไปชาร์จที่นู่นเพราะว่าอายงแต่มันถูกกว่านั่งเยอะแล้วนะโดยเฉพาะถ้าเรามี subscription แล้วนะแล้วก็ชาร์จเยอะนะเหมือนผมอ่ะก็อายงหนึ่งแต่ถูกที่สุดแล้วเรามาถึงอายงติริกนะแล้วก็เนี่ยที่นี่มีทุกอย่างมีถังขยะมีที่ล้างกระจกผมก็เพิ่งจะล้างกระจกนะแล้วก็ในตอนนี้นะครับรถมันรับ148กิโลวัตต์อู้เอ้ยแล้วช่างช่วยทีมชาร์จเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าเนี่ย e-tron go home เร็วเนี่ยนะเนี่ยผมได้คำนวณนะว่าตั้งแต่เมื่อเช้านะเมื่อวานแล้วเป็นเมื่อเช้าตอนเช้านะเมื่อวานใช่ตอนผมรับรถเนี่ยผมได้ใช้ประมาณ 1.5 ถึงไม่ถึง2ไซเคิลนะแล้วมันมี 3.8 ไซเคิลกว่ามันจะเริ่มชาร์จช้านะก็ตอนนี้ก็ยังไม่ถึงนะได้ขับตั้งโคตรไกลนะเนี่ยรวมแล้วนะเป็นเกิน600กิโลเมตรแล้วนะครับนั่นแหละก็ดีนะก็1,000กิโลเมตรมันก็น่าจะดีนะแต่โอ้ยฮะเมื่อกี้อะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันตกแล้วก็ขึ้นอีกโอเคอ๋อมันอาจจะเป็นชาร์จนี้ที่มีปัญหานิดหน่อยโอเคถ้ามีปัญหาก็จะย้ายชาร์จนะโอเคแล้ววันนี้ตอนเราเทสดูนะผมก็วัดดูว่ามันเป็น 57.7 กิโลวัตต์ชั่วโมงคราวที่แล้วนะมันเป็น 60.8 แต่ว่าเราต้องหัก 10% จากนั้นนะมันก็จะกลายเป็น 55.3 แล้วก็แปลว่าตอนนี้อ่ะมันมีประมาณ 2.4 กิโลวัตต์ชั่วโมงมากขึ้นก็เป็นนั่นน่ะ bottom buffer buffer ข้างล่างที่เขาเปิดคือมันใช้ได้แล้วมันก็ใช้ได้ตั้งแต่เมื่อก่อนแต่ว่าเราไม่รู้อ่ะตอนนั้นมันเป็น 0% ส่วนใหญ่คนเขาก็ไม่กล้าใช้นะครับมานั่นน่ะแต่ว่ามันก็วิ่งได้ไกลขึ้นนั่นแหละตอนแต่ว่ามันอากาศดีขึ้นนะแต่ว่าก็ดีขึ้นเพราะว่ามันมี 2.4 กิโลวัตต์ชั่วโมงมากขึ้นนะครับแต่ว่าผมก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ถึงที่ Toyota เขาเคลมว่ามันจะมีเท่าไหร่นะตั้ง5วิ่งได้500กิโลเมตรหรือเท่าไหร่นะไม่ถึงนะประมาณ300กว่ากิโลเมตรไหนแค่นั้นนะก็ไม่รู้ว่าถ้าจะให้มันมากกว่านี้ต้องทำยังไงอ่ะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่จะใช้ไฟฟ้าแบบเยอะมากนะ173หรือว่า240มันก็โอเคถ้ามันเป็นรถแบบนี้ที่มันเป็น crossover นะครับแต่ว่าผมก็รู้สึกว่ามันไม่ดีเท่า Tesla หรือว่าไม่ดีเท่ารถเกาหลีนะครับแต่ว่ามันก็มีรถคันอื่นที่มันใช้ไฟฟ้ามากกว่า Toyota ใช่เมื่อก่อนตอนมันโชว์ผิดตอนมันโชว์แบบ 10% มากกว่านี้ใช่มันรู้สึกเยอะมากนะแต่ทีนี้มันก็โอเคนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าแบตเตอรี่มันเล็กหน่อยตามสเปคมันจะเป็น70เท่าไหร่นะ 71.4 กิโลวัตต์ชั่วโมงเนาะแล้วทำไมเราได้แค่ 57.7 นะมีไหนที่เหลือมันซ่อนไว้ที่ไหนนะมันยังซ่อนอยู่ตั้งเยอะข้างล่างหรือว่ายังไงเนี่ยข้างบนนี่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีเยอะนะครับอันนี้ก็มันรู้สึกมันเล็กหน่อยนะถ้าเทียบกับรถคันอื่นสมัยนี้ในขณะ Tesla Standard Range Plus มันก็ยังมีประมาณ60ใช่มันมีประมาณ55กิโลวัตต์ชั่วโมงนะ55 57กิโลวัตต์ชั่วโมงจำไม่ได้แล้วเท่าไหร่นะครับแล้วจะเป็น Long Range นี่ก็นั่นน่ะ73 76กิโลวัตต์ชั่วโมงรถเกาหลีถ้าเป็น Kona e-Niro ก็เป็น64กิโลวัตต์อันนี้มีแค่57ไม่ถึง58กิโลวัตต์ชั่วโมงผมว่ามันน้อยหน่อยนะจะทำยังไงให้ Toyota มันวิ่งได้ไกลกว่านี้ก็ต้องให้มันใช้ไฟฟ้าน้อยลงหรือว่าต้องเพิ่มแบตเตอรี่แต่ว่ามันเพิ่มได้ไหมเนี่ยแต่ว่า Toyota เขาก็พยายามทำให้มันดีขึ้นใช่ software update นี่มันก็แก้ตั้งหลายอย่างนะโดยเฉพาะเกี่ยวกับว่ามันชาร์จช้านั่นแหละนี่ก็รู้สึกว่ามันน่าจะเริ่มช้ามากตอนนี้แต่มันก็ยังใช้ได้นะครับนั่นแหละก็เขาก็พยายามจะแก้อะไรที่มันแก้ได้ใน software แล้วก็เกี่ยวกับ hardware เกี่ยวกับรถนี่มันก็คงแก้ไม่ได้หรอกแต่ว่ารถมันก็
โอเคใช้ได้มันไม่ได้แบบแย่มากแต่มันก็ไม่ได้สุดยอดมันอยู่ประมาณกลางๆแต่ว่าอันนี้มันก็คงจะเป็นโตโยต้าใช่ไหมครับโอเคคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูไว้แล้วนะแล้วก็หาวกระปากกันใหม่สวัสดีครับ